็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมสวัสดีวันอังคารที่น่าจะ10หรือเปล่าวันนี้เท่าไหร่วันเนี้ย12มีนานะครับเมื่อวันก่อนมีฝนตกลงมานะครับบรรยากาศก็เริ่มเขียวแล้วนะครับขบวน554ไม่รู้รอหลีกขบวนอะไรนะครับ439ก็คงไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้บ่าย3ครึ่งนะครับ439อีกเป็นชั่วโมงกว่าจะมาถึง5113นะครับผมเพิ่งมาถึงนะครับก็เลยทัน554ไม่รู้เขาจะออกตอนไหนนะครับคนขับไม่อยู่นะครับผมคนขับอยู่ข้างล่างเครื่องใหญ่มากอันนี้เปิดได้ด้วยนะนี่เป็นรถขนเกลือนะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกรถขนเกลือคิดว่าน่าจะออกอีกไม่นานนะครับนะคนขับขึ้นไปแล้วนะครับเหลืองแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่ไฟส้มนะไฟเหลืองนะครับคนขับมีคนเดียวนะครับช่างวิดกล้องกระวานมากนะครับนี่เขาจะเดินทางไปด้วยเขาให้มาทำหน้าที่แทนหรือเปล่าให้มานำเขาจะเดินทางไปด้วยนะครับไม่รู้อีกคนไปไหนนะครับออกแล้วนะครับผมสำหรับ554ออกไปแบบนิ่มๆเลยครับนิ่มนวลนิ่มนวลยาวมากนะครับเป็นรถเกลือนะครับออกบ่าย3พวกขวาน่าจะบ่าย 3:40 นะครับตอนนี้ไปละครับ554นะครับผมขบวน554นะครับก็จะวิ่งเส้นลำนาลายนะครับร้อยครับเดี๋ยวดู432ต่อเลยแล้วกันนะครับผมขบวน432นะครับตามเวลานะครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าชุมทางบัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปดูนะครับคนเยอะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคนดูนะครับผมที่เข้ามา
ช่วยกันคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาดูคลิปรถไฟแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับผมเป็นอะไรที่ผมชอบนะครับทำให้มีไฟแล้วก็มีกำลังใจนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมก็น้องคนนี้ก็คอมเมนต์ให้ความรู้นะครับนะผมให้ความรู้ดีมากนะครับมาแบบแนะนำแบบอย่างงงอย่างนี้นะครับแล้วพี่คนนี้ก็โอ้ข้อมูลแบบแน่นมากนะครับนี่ให้ความรู้แบบแม่นคือแน่นมากแบบความรู้แบบคือดีเลยนะครับผมแล้วก็น้องคนนี้ก็ให้มาให้ความรู้แบบว่าครบนะผมความรู้ให้ความรู้ดีมากคอมเมนต์แบบนี้ดีมากนะผมชอบนะครับผมอ่านแล้วผมชอบมากนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถไฟสักเท่าไหร่แต่รู้นะแต่ไม่รู้ลึกนะผมก็ช่วยกันคอมเมนต์นะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะขอบคุณมากๆนะครับผมก็จะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับเราก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับโอ้โหมาแล้วครับขบวน432นะครับตามเวลานะครับตอนนี้4โมงบ่าย 3:59 นะครับ4โมงตรงจอดเอียกเลยนะครับ4โมง1นาทีออกนะครับโอ้โหตามเวลาเป๊ะเลยนะครับสุดยอดมากนะครับผมได้ RHN นะครับก็อยู่สายขอนแก่นนครราชสีมาจะได้4คันนะออกจากนครราชสีมาจะได้2คันนะครับ431ก็ได้2คันเช่นกันนะครับ1027นะครับเป็นคันนำนะครับของวันนี้นะครับของขบวน432นะครับขอนแก่นออกมาขอนแก่นแก่งคอยนะครับออกขอนแก่นมาบ่าย 2:30 นะครับถึงแก่งคอยก็2ทุ่มเกือบ3ทุ่มนะครับตกดำมากนะครับมีเหมือนมีผู้โดยสารนะครับน่าจะโอ้โหสองคนเลยหรอก็เขาวอบอกนะครับทางห้องจำหน่ายตั๋ววอบอกนะครับรอผู้โดยสารกี่ท่านนะครับกันเครื่องก็มาส่องดูนะครับพี่คนนั้นก็ลืมของนะครับดีนะที่รถรอช้า1นาทีนะครับก็เพราะมันรอนะครับไม่งั้นก็ตามเวลาไปแล้วนะครับทำเวลาได้ดีมากนะครับแสดงว่าเครื่องไม่ดับคนหรือคนเดียวก็เหนื่อยหน่อยนะครับผมลิฟต์ก็ไม่มีนะครับสำหรับชุมทางบัวใหญ่คนเดียวนะครับรอซิ่งนะครับคงไม่ต้องสืบนะแต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็มีขบวนตามหลังมาอีกนะ418นะผมเรียบร้อยครับผมเอาแล้วครับผมคือระหว่างที่เรารอ439นะครับผมจะพามาดูตรงนี้ผมอยากมาดูนานแล้วนะครับเพราะมันมีทางรถไฟด้วยนะครับตรงนี้แต่ว่าเขาส่วนมากเขาจะไปโหลดตรงนู้นนะเขาไม่ได้โหลดตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะทำเผื่อไว้มั้งนี่มีทางประแจด้วยนะครับทางไปลงน้ำมันนะครับตรงนั้น
แล้วก็คือตรงนี้มันทำแบบตั้งนานแล้วนะทำเสร็จก่อนทางกู้อีกนะครับรางตรงนี้นะรางเส้นนี้นะสมัยก่อนก็วิ่งอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้วิ่งแล้วเห็นไหมมีรถไฟวิ่งอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งแล้วดูดิเป็นประแจแบบมือนะครับนี่นี่ผมจะพามาดูตรงนี้เฮ้ยรถสามารถเข้าได้นะครับตรงนี้มีโฟกลิฟต์ด้วยนะครับนี่ครับทางข้ามรู้สึกว่าจะยุบแล้วนะเนี่ยผมอยากมาดูมากเลยตู้นี้เป็นตู้เก่านะครับแต่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับตัดแล้วนี่ครับที่ทำการแบบตู้ต่อยอนะครับแสดงว่าทิ้งครับหูมันมีรางปะนะข้างล่างน่ะมันมีรางปะนะอุ้ยมีรางอยู่นะครับเนาะไม้หรือปูนมันอะเดี๋ยวดูด้วยตาเปล่าโอ้เป็นไม้นะเป็นไม้นะครับอยากเห็นมันนานนะอยากมาดูนะครับคือเห็นมันอยู่นี่เป็นโอ้โหหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่เขาทำทางคู่นู่นแหละผมไม่กล้าเข้าไปนะเดี๋ยวก็แตนนะวันนั้นก็โดนแตนล่อเอานะครับมีต้นกล้วยด้วยนะครับมันเขาโหลดของอยู่มาดูตู้เก่าๆอุ้ยมีแตนปะเนี่ยอุ้ยอยากขึ้นไปดูมากนะครับแต่ว่าไม่กล้าขึ้นมันเปิดฝาข้างได้นะอันนี้เป็นฝากล้วยนะครับฝากล้วยดูแหนบเขาดิแหนบมันแหนบรถยนต์เลยแหนบนะครับตัดแล้วนะตัดบัญชีนะใช้ไม่ได้แล้วนะครับน้ำค่อนข้างที่จะลกนะครับผมไม่รู้ทางตรงนี้ลงไปได้หรือเปล่าผมว่ามันลึกนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะลึกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอ้อมไปในทางปากกล้วยดีกว่ามีรางด้วยนะครับตึ้งก็มองเพชรตรงนี้ด้วยนะอุ้ยน้ำหูแหลมมากเลยอันตรายนะครับเป็นปากกล้วยนะครับเป็นตู้เก่าดูครับมีรางด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาเอามาตั้งไว้นะจอดไว้บนรางเลยนะครับอันนี้รางนี้เขาไม่ค่อยมีรถวิ่งนะครับรางนี้โอ้โหนี่ลองน้ำโอ้ยตู้เก่านะครับผู้ชมจอดอยู่เนี่ยมันอยู่ชุมทางบัวใหญ่นี่แหละเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยหลายปีมากนะครับแต่ไม่เคยมาดูก็เลยมาดูลองดูนะอันนี้ก็มีรางนะครับแต่มันเข้าไปไม่ได้มันรกมากดูดิข้างในนะอยู่ข้างในกล้องมันไม่โฟกัสนะครับผมมีรางนะแต่เป็นหมอนไม้นะครับหลักเก่าล้อโคตรใหญ่นะครับล้อใหญ่แต่รางเก่ารางเล็กนะครับล้อใหญ่แต่รางเล็กมากอันนี้มันก็เป็นคอนกรีตนะเป็นหมอนนะครับนี่คืออะไรครับเนี่ยเป็นท่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่เป็นประแจหรือเปล่าน่าจะประแจนะครับตัวนี้ประแจรุ่นเก่านะครับเนี่ยตัวล็อกยังเป็นตัวล็อกอันเก่านะครับน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับประแจนะครับมีจานด้วยรางก็เป็นรางน่าจะรางรุ่นใหม่นะครับเหมือนกับว่าตรงนี้เราจะไปได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับวางอยู่บนกองดินนะครับนี่โอ้โหรางต้องดูแตนนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเข้ามาแบบดูแตนก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งดูรางนะครับดูแตนก่อนเลยนะครับแต่ว่าแตนมันไม่มันไม่น่าจะมาอยู่แคบๆแบบนี้นะครับมันจะอยู่พื้นที่โล่งๆแล้วก็สูงๆเป็นพื้นที่ห้อยๆนะครับรางใหญ่มากนะครับมีหมอนอยู่ตรงนู้นนะเต็มไปหมดเลย
หมอนรุ่นเก่านะเขาไม่น่าได้ใช้แล้วน่าจะหมอนตั้งแต่สมัยเปลี่ยนหมอนจากไม้เป็นปูนอะโอ้ลางใหญ่มากนะครับขอสักเซนได้ไหมเนี่ยโอ้ผมว่ารถไถดันนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ดูลางดิเขาวางฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมหรือว่ามันมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมไม่แน่ใจนะเขาวางอาจจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาต่างหากหรือเปล่าไอ้มันโค้งเฉยเลยแหละมันโค้งหรือมันเบี้ยวก็ไม่รู้นะครับแล้วมีข้อต่อตรงนี้ด้วยวันนี้เส้นนี้ไม่รู้กี่เมตรนะครับเนี่ยมีข้อต่อนะครับใหญ่มากนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับผมมันไม่มีอะไรมากแล้วไอ้หมอนรุ่นเก่านะครับโอ้นี่น่าจะทิ้งแล้วเนี่ยสนิมขึ้นเลยเนี่ยลางนี่น่าจะทิ้งนะครับประมาณนี้นะครับผมพามาดูตู้ตอยอนะครับสนิมขึ้นเลยนะครับโอ้ยยอดถังดำผมก็เคยพาไปดูแล้วนะครับตอนนั้นไม่กลัวแตนนะไปอย่างเดียวนะตอนนี้กลัวแตนแล้วไม่กล้าไปแล้วนะครับหรือสนิมเลยสมจริงมากนะครับไม่ใช่มันก็เป็นสนิมจริงๆนะครับดูดิรถสมัยเก่าเป็นแบบนี้นะครับเกิดไม่ทันนะครับเกิดไม่ทันผมเกิดมาก็เจอ RHN แล้วนะครับผมทันตอน RHN สีม่วงด้วยนะแล้วก็สีฟ้าขาวเกิดนะตอนเกิดนะครับผมโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรถไฟต่อแล้วก็มันจะมีรถอีกชุดนึงอยู่ฝั่งนู้นนะครับรางนี้นะครับรางนี้นู้นโคตรไกลตรงสะพานเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะพาไปดูนะครับผมแต่ว่าก็กลัวแตนเหมือนกันเพราะว่ารกมากกระบวน439นะครับช้า17นาทีนะครับผมก็จะเข้าชุมทางไม่ใช่เวลาประมาณ 4:57 นะแต่ว่าผมคิดว่าได้เวลาคืนอยู่แล้วนะน่าจะเข้าประมาณสัก50หรือไม่ก็50 52 55ประมาณนี้นะเดี๋ยวรอดูกันนะครับกวน517นะครับเข้าก่อนกระบวน439นะมีคนข้ามนะครับดูบีดจะดังไหมไหนก้มหน้าด้วยนะครับไม่มองเลยนะครับ517นะครับรถปูนนะครับผมมาค่อนข้างที่จะตามเวลาอยู่นะครับผมก็ไม่รู้เวลาเขาเท่าไหร่นะครับรถปูนนะครับเดี๋ยวก็439ก็น่าจะอยู่รอหน้าเสานะครับเร่งมาเลยอ่ะเร่งมาเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยมี2อันเฉยเลยอ่ะเสียงเครื่องเขาจะไม่ค่อยลั่นนะแต่เขาจะกระหึ่มนะครับรถปูนออกมาตั้งแต่หินลับนะครับหินลับนี่ก็ไกลเหมือนกันนะเนี่ยไปแล้วครับผม517นะครับแล้วก็439จะเข้าต่อนะครับผมถ้าอยากดู439ต้องมาดูที่สายบัวใหญ่แก่งคอยนะครับผมเ
49โพแล้วนะครับมา2คันช้าช้านิดหน่อยนะ17นาทีตอนช้าสูงสุด30นาทีนะครับ31นาทีน่าจะหลี76นั่นแหละนะครับผมเพราะว่า76เลขนานนะครับสี่สามเก้าก็ออกทุนทางแข่งคอยมาตั้งแต่11โมงเลยนะครับ11โมง45เลยนะครับ11โมง45ไม่ใช่11โมงเลยนะครับเกือบเที่ยงนะครับ434ออกตอนเที่ยง20นะจะไปหลีกันอยู่ที่วัตแบกนะทั้งขาไปและขากลับนะครับฝั่งบัวใหญ่จะจอด2ชั่วโมงนะฝั่งแจ่งคอยจะจอดชั่วโมงเดียวนะหนึ่งรอ1ชั่วโมงมาแล้วครับไม่รู้เลขอะไรนะครับมาเบาๆนะวันนี้โอ้โหวันนั้นนี่เบรกหัวทิ่มนะครับมา2คันหัวทิ่มไหมไม่ทิ่มนะครับข้างหลังคือ1033นะครับ1033อันนี้รถใหม่ทั้งชุดเลยครับ1033กับ48หน้าใหม่มากเลยแต่ก็มีพวกมาลงมาแรงนะครับมีสีอะไรก็ไม่รู้ติดเต็มหน้าเลยนะครับดูดิ418ช้า27นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเติมน้ำมันกันนะผม418ไม่มาง่ายนะครับเปิดไฟมานะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงจะลั่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ทำ433 434แล้วทำ439 440นะครับสลับไปสลับมานะโอ้เร่งรอบเบานะครับจะค่อยไหลมานะครับบางคนก็ขับแรงนะครับบางคนก็ขับช้านะครับโอ้โห1033ครับ1033น่าจะทำบีดเหมือน1034เนาะน่าจะดีมากๆเลยนี่โอ้โหหัวทิ่มเหมือนกันนะครับ
ตู้ๆๆเลยนะครับเสียงแบบนี้ก่อน RSN ไม่ใช่เสียงแบบนี้เนาะนี่น่าจะเป็นแท่งห้ามล้อหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนตัวดึงห้ามล้อหรือเปล่าเสียงปั๊มลมไอ้นี่ทำงานตลอดเลยครับเสร็จแล้วครับเสียงปั๊มนี่ทำงานตลอดเลยดูมันจะดันนะเดี๋ยวดูมันดันไกลมากนะครับไกลมากเรียบร้อยครับผมทำ440พรุ่งนี้นะครับบวน418ช้า34นาทีนะครับช้าเพิ่มนะครับ417ช้า5นาทีนะครับ417น่าจะมาถึงก่อนประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับเดี๋ยวไปดู417ก่อนนะครับมาแล้วนะครับขบวน417นะครับช้า5นาทีนะครับผมไฟสว่างมากนะครับคันนี้ไฟสว่างมากนะครับแต่มันก็ไม่เหมือน LED นะครับมาก่อน418นะครับสำหรับ417 418ช้าครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับสี่หนึ่งเจ็ดครับผมสี่เจ็ดได้ชุดเดิมปะเนี่ยจอดนิ่มมากคนเยอะนะคนลงเยอะมากนะรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการได้อีกขอบคุณค่ะคนลงเยอะมากเป็นขากลับช่วงเย็นนะไป416กับ417นะสมัย417งดวิ่งนี่ก็คือไป430นะครับต้องเดินทางด้วย430นะฝั่งขอนแก่นก็ต้องเดินทางด้วยขบวน76นะครับหรือไม่ก็418นี่แค่ขาบ่ายสถานีสุขทางก็ใหญ่มีสัญญาณปล่อยขบวนรถท้องถิ่นที่4เกิดไปทางสถานีบางพลีเราจะมาช่วยมาดูแลรถตู้
ุดเดิมนะเนี่ยยืน18ยังไม่โผล่เลยครับจ้า5นาทีนะผมล็อก417นะเดี๋ยวดู418กันนะโอ้ยพอลันจาดไปครับ417นะผมปี18น่าจะช้าเพิ่มแล้วเนี่ยเพราะว่าช้าเพิ่มมาเรื่อยๆแล้ว418ช้าเพิ่มเป็น39นาทีนะครับอ๋อเพิ่งออกจากหนองบัวลายนะครับรถช้าเพิ่มนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับช้าเพิ่มเฉยเลยมาแล้วครับขบวน418นะช้า40นาทีได้นะครับ39น่าจะถึงนี่ก็40นะครับช้า40พอดีเมษาโรคหรือผ้าเดี๋ยวโรคมีนาใช้รถจากฮิตาชินะครับผมฮิตาชิหาโอ้โหไม่รู้รถเป็นอะไรนะรถน่าจะมีปัญหานิดนึงนะเนี่ยเพราะว่าช้ามาเรื่อยๆนะดับนะครับข้างหลังดูเงียบๆนะครับข้างหลังดูเงียบๆนะครับอ๋อเครื่องดับเป็น1เครื่องนะครับถึงว่ารถออกตัวช้าแน่นอนเลยข้างหลังเงียบมากนะครับติดเครื่องเดียว4504นะครับเอิดมากเลยนะดับไป1เครื่องนะครับแม่ช้าเลยนะครับเหมือนอาเฮดเอ็นเลยอ่ะออกตัวช้านะครับก็เลยรถก็เลยช้ามาเรื่อยๆรถช้ามาเรื่อยๆนะครับออกตัวช้ามากนะครับโอเคครับผมถ้ามีรถก็เดี๋ยวจะถ่ายนะครับตอนนี้5:40กว่าแล้วนะครับอุ๊ยรถอะไรวะน่ะรถประกันเหรอถ้ามีรถก็จะถ่ายถ้าไม่มีก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับโล่งแล้วครับจุ่มทางเขาใหญ่ช้าตีไป40นาทีเลยนะครับขบวน532นะครับกำลังจะเข้านะครับนี่ผมเดามานะเนี่ยนะผมเดามาก็เจอนะครับผมมาแล้วครับขบวนน่าจะ532นะครับไม่น่าจะผิดพลาดหรอกเวลานี้
ไฟ LED ของ QSY สว่างมากนะครับตอนนี้6โมงเกือบครึ่งแล้วครับไฟสว่างมากไฟ3ตานะครับสว่างจัดจ้านเลยนะครับแม่ค่อยๆมานะครับเดี๋ยวเบรกไม่ทันมองไม่ได้เลยคุณผู้ชมแสบตามากก็จะมีพนักงานที่ทำขบวนมานะครับเขาก็ไปซื้อข้าวซื้อน้ำในตลาดนะเพราะว่าบัวใหญ่นี่มีน้ำมีเป็นตลาดนะบัวใหญ่เป็นตลาดโคตรดีนะครับนะ532จริงด้วยนะครับรถน้ำมันไอ้รถก๊าซรถก๊าซถ้ารถสินค้ามาก็จะเงียบเงียบนะมาแบบเงียบเงียบเปิดไฟแล้วครับ5226นะครับเขามาเปลี่ยนเวนข้างบนนะครับเมื่อก่อนไปเปลี่ยนข้างล่างนะครับเดี๋ยวนี้มาข้างบนแล้วนะครับข้างบนขึ้นง่ายกว่าเนาะเดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็พอกรอที่ทำขบวนนะครับไม่ได้เติมน้ำมันนะครับไปเลยระยะนี้ก็วีดดังมากเลยนะเนี่ยชิบหายแล้วผมหลบวีดก่อนหีดมันดังนะครับลงมาไกลๆกว่าเขาจะออกได้นะครับก็ใช้เวลาสักพักนะครับผมฝั่งนี้ดีกว่าหีดดังมาก532นะครับมาตั้งแต่สำราญนะครับตรวจเครื่องนะครับคนทำเวรมาถึงก็ลงไปเลยนะครับจอดปุ๊บลงเลยนะครับมาแน่น่ะดูจับทรงแล้วนะคือระยะนี้บอกได้เลยว่าบีดโอ้โหสะดุ้งหวกนะครับเพราะว่าบีด QSY มันจะแหลมเข้าไปในหูเลยนะครับมันไม่ใช่บีดเสียงทุ้มเสียงก้องนะครับ QSY มันเป็นบีดแหลมเน้นไกลนะดังและไกลนะครับมันไม่ใช่เสียงก้องกังวานนะมันแหลมมากนะครับดังมากผมไม่แน่ใจว่ารอหลีกอะไรนะครับตอนนี้จอดประมาณเกือบ10นาทีแล้วครับเสายังไม่เซตเหลืองนะครับถ้าออกถ้าขาออกเป็นต
สีเหลืองก็คือให้ชะลอใช่ไหมสีเขียวก็คือซิ่งได้เลยนะอันนี้ถ้าเขาจะเข้าประแจเขาต้องเซตเหลืองตามที่ผมเข้าใจนะให้ข้อมูลได้นะครับขอบคุณคนที่ให้ข้อมูลมากๆนะครับขอบคุณคอมเมนต์มากๆนะครับน่าจะรอเซ็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเปิดไฟแล้วแสดงว่าน่าจะออกนะครับเขาก็รอเปิดไฟแล้วนะครับวีดดังยังแดงอยู่นะครับอ๋อเขาก็จะรอบอกยังแดงอยู่นะครับไปแล้วครับดังไหมบีดดังไหมยังไม่เหลืองนะครับรถยังไม่ไหลนะครับบีดดังเหลืองแล้วครับเหลืองแล้วบีดดังทันทีนะครับวิดดังมากนะครับตกใจนะเมื่อกี้เครื่องกั้นน่าจะลงแล้วนะครับรถการ์ดครับผมตามหลัง54ไปค่อนข้างที่จะหลายชั่วโมงเหมือนกันนิ่มมากเลยครับรถการ์ดนะครับถังสีขาวโครงสีฟ้านะครับนานๆจะได้ดูนะ532โอ้ข้างหลังมืดมากเลยคุณผู้ชมเลี้ยวเข้าทางไอ้นี่นะทางเขาเรียกว่าอะไรวะถามว่าผมไปทันไหมผมมันไปไม่ทันอ่ะนะผมไปถ่ายต่อไม่ทันนะโอเคผมสวัสดีครับไปถ่ายที่บ้านทันหรือเปล่าวะผมไม่น่าทันแล้วผมจะซื้อกับข้าวไปกินด้วย